สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบอยและพี่สิงห์นี่นะครับวันนี้วันพุธที่14กุมภาพันธ์2561วันนี้วันอะไรครับพี่สิงห์นี่วันพุธครับขอบคุณมากฮะแล้วก็จะเล่นมุกต่อยังไงฮะวันนี้เขาเรียกวันวาอะไรวันวาอะไรวาอะไรครับวาอะไรตีหรือเปล่าครับเออครับก็ไปพี่สิงห์นี่ยังไม่ให้ผมเล่นมุกได้ใช่ไหมครับเห็นเขาขายดอกไม้กันขนาดนี้อ๋อวันวาเลนไทน์กับเฮ้วันวาเลนไทน์นี่ฮะพี่ซิลี่จะแม่ผมเล่นมุกก็ได้ใช่ไหมโอเคพี่ซิลี่ครับกองทุน SPDR เมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างก็ซื้อทองจาก 2.95 ตันครับเป็นตอนนี้ถือทองทองคำ 823.66 ตันนะครับโอ้ซื้อไปทองก็ขึ้นนะครับก็ดูสมเหตุสมผลดีนะครับครับแต่ไม่รู้ว่าซื้อกี่โมงเนี่ยสิครับใช่ครับแล้วก็เมื่อวานครับดอลลาร์อ่อนค่าลงครับเพราะว่านายพาวเวลนะครับย้ำว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการกล่าวถึงพลพจน์นะครับก็คือเขาแล้วก็ไหนประธานเฉดครับแล้วก็มีการกล่าวถึงพลพจน์นะครับแต่เพราะว่าเขาเป็นต้นไปนี่ก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อปีนะครับใช่ครับก็ยังไม่มีส่งสัญญาณแน่นอนเพียงแต่บอกว่าเขาเป็นค่อยไปครับครับผมครับแล้วก็วันนี้ครับจับตาดูตัวเลข CPI นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ PPI วันพฤหัสนะครับก็ดูเพื่อดูตัวเลขเงินเฟ้อครับหาสัญญาณว่าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เป็นยังไงบ้างครับถ้าตัวเลขออกมาดีขึ้นถ้าตัวเลขออกมาเยอะขึ้นก็อาจจะมีเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าที่คาดไว้นะครับอ๋อแต่เฟดออกมาน้อยลงกว่าเดิมครับก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะขึ้นเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็ความแรงอาจจะลดลงนะครับอ๋อก็มันเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อเหรอไอ้สองตัวนี้ใช่ครับเป็นตัวเลขวัดเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับ PPI กับอะไรนะ CPI ครับอ๋อครับ CPI วันนี้แล้วก็ PPI วันพรุ่งนี้ครับอ๋อครับคุณดิลลี่แล้วมีข่าวอื่นเพิ่มเติมไหมฮะก็นั้นขอมองในโน้ตเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่อเนื่องกำลังตลาดหุ้นดิ่งตัวนะครับเอ้าครับเพียงแค่ว่าตลาดหุ้นดิ่งตัวได้เหรอฮะข่าวใหม่อย่างนั้นครับโอ้ปล่อยผ่านไปแล้วกันคุณที่นี่ครับอยากฟังแนวรับแนวต้านบ้างนะครับแนวต้านแรกครับ1335นะครับแนวที่2 1340ครับแนวที่3 1345นะครับครับผมแนวรับแรกครับ1325ครับแนวที่2 1320และแนวที่3 1315ครับก็คอนเซ็ปต์เดิมนะฮะใช่ครับก็คือเข้าใจง่ายใช่ครับคุณที่นี่ครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศในคืนนี้มีหลายตัวเหมือนกันนะฮะมี3ตัวครับครับผมก็2ตัวขึ้นครับจะทีในพาผู้บริโภคคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับมองเป็นผลลบกับทองนะครับอืมครับ2ตัวขึ้นครับยอดค้าปลีกคาดการณ์ว่าจะแย่ลงนะครับมองเป็นผลบวกกับทองครับครับผมแล้วก็4ตัวครับสต๊อกสินค้าคงคลังคาดการณ์ว่าจะแย่ลงนะครับมองเป็นผลบวกกับทองนะครับโอ้ครับก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะฮะนะครับตัวเลขสำคัญก็คือ2ตัวขึ้นครับจะทีในพาผู้บริโภคกับยอดค้าปลีกครับอืมสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัววัดเงินเฟ้อครับแล้วก็วัดตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับอ๋อครับคุณบิลลี่ครับภาพรวมการเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้หวือหวาไหมครับก็ไม่หวือหวาครับค่อยๆปรับตัวขึ้นครับคือขึ้นแล้วก็มีย่อครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับก็แต่ว่าก็ยังไม่ผ่าน1333ครับตอนนี้ก็มาตรงๆอยู่1331นะครับส่วนตัวให้ดูตรง1333ครับถ้าเกิดขึ้นมายืนเหนือ1333ได้ก็กลับเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับก็จะขึ้นไปที่1338และ1344ตามลำดับนะครับแต่ถ้ายืนเหนือ1333ไม่ได้ก็จะเป็นยังเป็นเทรนด์ลงอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็จะลงมาที่1324หรือ1320นะครับครับผมถ้าหลุด1320ลงมาก็มีอีกอย่างคือ1311นะครับครับผมแต่ว่ายังไงดีอ่ะวันนี้คืนนี้เนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวใช่ครับทองคำก็อาจจะเคลื่อนไหวมากกว่าเดิมสักหน่อยนะตัวสำคัญหลายตัวใช่ครับแล้ว CPI ด้วยครับก็ดูราคาจะมีการเบี่ยงครับวันนี้ก็ได้เกาะค่อนข้างกว้างนิดนึงครับอ๋อครับคุณดิลลี่ครับให้ของขวัญแฟนเป็นอะไรครับทองคำแท่งนะครับอ๋อแฟนเขาอยากได้เงินครับก็จะให้เงินเขาครับเอางั้นแหละง่ายดีแต่ไม่ต้องซื้ออะไรนะอ๋อก็เป็นต้องตรงตามความประสงค์ของผู้รับใช่ครับก็ดีนะถามแฟนว่าอยากได้อะไรครับอยากได้เงินก็ให้เงินไปครับอ๋อแนวคิดนี้อาจจะใช้ได้กับหลายท่านนะถามก่อนเลยอยากได้อะไรลองไปใช้ดูนะอย่างนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคุณจิงลี่เผื่อแฟนเขาอยากได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้เซอร์ไพรส์นะเออไปถามก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเดี๋ยวนี้กลับไปถามก่อนแล้วกันครับอ๋อผมมีวิธีครับเซอร์ไพรส์เป็นวิธีให้มากกว่าที่คิดยังไงครับต้องการเผื่อที่สองเผื่อเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมโอเคครับคุณจิงลี่วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจิงลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับคุณบอยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ